สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้มาแนวแปลกๆนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าต่างสถานที่เห็นว่าเราอยู่ตึก GMM ใช่ไหมครับแต่ไม่ธรรมดาครับวันนี้เรามาเต้นอีกแล้วครับเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยล้อเล่นไปเปิด YouTube มาวันนั้นเปิดเข้ามาปุ๊บ Blackpink โพสเพลงมาเลย How You Like That How You Like Thatพอวันนั้นแหละวันถัดมามีคนโทรมาชวนเลยเฮ้ยเฟียสเต้นไหมเต้นไหมคนคนนั้นคือพี่บอยต้วนอ่ะมีแก๊งมีพี่อาร์มพี่ท็อปแท็บแพทริกผม4คนวันนี้เราจะเต้น4คนมาดูกันซิว่า4คนเนี่ยจะเป็นใครบ้างใน Blackpink แล้ววันนี้เนี่ยจะยากจะมันจะสนุกแค่ไหนเราไปดูเลยดีกว่าไปทุกคนครับตอนนี้มีคนมาแล้วครับเรามาดูซิว่ามีใครบ้างนะครับในห้องนี้มาฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้พี่ท็อปแท็บนะครับผมโอ้โหนักเต้นเท้าไฟมือหนึ่งของ GMTV ท่านต่อมาน้องแพทริกกราบสวัสดีครับเท้าไฟไม่ต่างกันโอ้โหเต้นเป็นไฟเลยเต้นปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคนนี้ครับเด็กบ้านของเองนะครับเยอะๆรุ่นพี่ของเองจากลองวันนี้เดือดแน่แต่ขาดอีกคนหนึ่งคนนึงคือยังไม่ถึงยังไม่ถึงถึงแล้วผมว่าถึงแล้วแต่เขาหายไปไหนไม่รู้ก็คือคุณอาร์มนั่นเองและนี่ครับทุกคนคุณครูของเราคุณทอมมี่ครับผมคุณทอมมี่หรือว่าพี่ต้อมเองพี่ต้อมเนี่ยสอนผมที่สตูดิโอ Demon Act ถ้าใครได้ดูบล็อกของผมก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงไปหาวตุ้ม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 บาละบินบาละบุ้มบุ้มไม่ไหวได้ไหมได้สิเป็นคนดูมีวิธีการในการเป็นใครเป็นใครอันนี้เป็นลิซ่าลิซ่าอันนี้เป็นลิซ่าลิซ่าโรเซ่อาโรเซ่ได้เป็นจินนี่โอ้ขอสไพร์ชานอลเต้นได้ไหมครับโอเคคินิดาอาโยเซโอแบ็คพิงกินิดาอัมจิซูอัมเจนี่อัมลิซ่าอัมโรเซ่ร้อยแล้วครับผมเย้มีแรงหน่อยเด้อนะครับวันนี้นะครับโอ้โหตอนแรกจะบอกว่าเพลงเนี้ยส่วนตัวไม่เคยฟังแล้วเพิ่งมาฟังในครั้งแรกคือเคยแบบได้ยินมาแต่ไม่เคยโหลดมาฟังเองแล้วก็มาเต้นนี่ครั้งแรกก็คือตอนแรกจับจังหวะไม่ค่อยได้บาละบิงบาละบุ้มบุ้ม
ไม่หรอลองจับจังหวะไม่ค่อยได้จะได้ออกเป็นคนแรกนะครับผมเป็นคนแรกจับจังหวะไม่ค่อยได้แต่ว่ามีครูดีก็คือคุณทอมมี่ Thank you committee ครับได้นะครับผมอ่ะตอนแรกจะบอกว่าตอนแรกอ่ะพี่อาร์มอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเปิดพี่อาร์มอ่ะมาช้านิดนึงมาช้าแต่ว่าได้คนแรกเลยมาช้าแต่มานะคือจริงๆอ่ะพอไอ้เพลงนี้ออกใช่ไหมแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยอยากเต้นขึ้นมาก็เลยแบบบอกพี่บอยก่อนว่าเออพี่บอยอยากเต้นเพลงนี้ว่ะฟอร์มให้หน่อยพี่บอยก็แบบเออมันเดี๋ยวลองถามๆให้ว่าใครที่ชอบเต้นบ้างอะไรแบบได้มาเป็นแบบ4คนนี้แล้วผมก็เออโอเคเนาะทำเป็นบอยแบนด์เลยมั้ยเอออ่ะได้ป่ะครับพี่ขาเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นอยากรู้ความรู้สึกของทุกคนว่าเป็นไงบ้างอ่ะเริ่มที่แพทิกก่อนแพทิกอ่ะยากครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันเรียนเบสิกกับพี่เฟียสคือเบสิกก็คือเบสิกแล้วนี่คือแบบท่ามันยากมากมันได้บ่อยกว่าเดิมใช่แล้วมันจังหวะเยอะยากครับแต่ว่าสนุกมากแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเต้นได้อยู่แล้วใช่ไม่เบสิกอยู่แล้วคือเต้นได้อยู่แล้วเต้นท็อปสุดในห้องเลยนะเวลาเรียนผมอ่ะแปลกใจเท่าไหร่ผมก็จริงๆผมมาชอบเต้นแต่ว่าสมัยที่ผมเต้นน่ะมันผ่านมานานมากแล้วครับเมื่อก่อนอ่ะคือซ้อมเต้นแบบว่าบ่อยทุกวันอะไรเงี้ยมันก็แบบทำให้เรารู้สึกเออเราชอบการเต้นชอบการร้องเพลงแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นปุ๊บหน้าที่การงานหรือว่าแบบสิ่งที่เราทำมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มาเต้นมากนักอะไรเงี้ยแล้วพอแบบอยู่ดีๆช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นแบบน้องๆมันก็ไปดูเฟียสสอนน้องเต้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเออมีไฟแบบอยากเต้นขึ้นมาก็เลยแบบครั้งนี้ได้มาเต้นก็รู้สึกดีครับเหมือนแบบกลับมาให้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนกระติกเฮ้ยโยนะครับก็คือนี่รายการเฟียสแชร์นะครับไม่ใช่อาร์มแชร์นะแล้วพี่รับแทนแบบเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้คือดีใจก่อนคือว่าไม่ได้เต้นกับเฟียสพี่อาร์มก็กระติกเลยที่ผ่านมาไม่เคยเราก็ไม่เคยเต้นด้วยกันเลยใช่ใช่นานมากนานมากจนลืมไปแล้วก็ดีใจที่ได้กลับเต้นอีกแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงครั้งแรกที่นึกว่าจะเต้นแบบเป็นแบบผู้หญิงพอเป็นท่าผู้ชายก็โอเครู้สึกดีมันก็คือท่าเดิมแหละแต่ว่าเราแค่บอกว่าไอ้เส้นอะไรให้มันดูแบบว่าดูแข็งแรงเพราะว่าเป็นท่าผู้หญิงไงบางทีพวกเราอาจจะลายไม่สวยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเราเฟียสผิดหวังนะวันนี้เฟียสตั้งใจเขาเป็นผู้หญิงเขาตั้งใจจะลายผิดเขาไม่ได้เอาแบบนี้เลยถ่ายใหม่คือตอนแรกที่ผมทำท่าแรกอีเจตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่เลยเทวมาเลยมาก่อนใครเลยแล้วครูก็บอกไหนบอกว่าต้องเต้นแมนไม่ใช่หรอมันบอกว่าเต้นแมนผมก็โอเคครับเก็บตูดก็ได้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีครับวันนี้ผลกำไรคือการได้เต้นการออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วคือเราได้มาเจอกันวันนี้เลยนะครับที่เราเต้นได้เนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเราเก่งนะครับแต่ว่าได้ครูดีจริงๆใช่พูดเลยครูคนเนี้ยสนใจติดต่อได้ครับสอน private class ชื่อทอมมี่นะครับชื่อทอมมี่นะครับใช่พูดเยอะๆเขาจะได้ไม่คิดค่าสอนเลยเราไปแล้วเฮ้ยไม่บอกสิเราไปแล้วเราไปแล้วนะครับก็วันนี้จะบอกว่าการเต้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ยากถ้าเรารักมันเราจะทำออกมาได้ดีฝึกเนาะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างครับเริ่มต้นไม่ใช่ว่าใครจะเกิดมาเก่งเลยพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเรารักที่จะเรียนรู้อะไรเงี้ยเราไม่ได้เราแค่ฝึกเรียนไปเรื่อยๆคนอื่นอาจจะเรียน2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้เราอาจจะเรียน4 5ชั่วโมงแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันได้เหมือนกันมันอยู่ที่ความพยายามนะครับแล้วความอดทนถ้าอยากจะเก่งอะไรต้องใช้เวลากับมันเยอะๆใช่นะครับแล้วก็หาสิ่งแวดล้อมใกล้ๆนะครับผมวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ติดตามของพี่อาร์มด้วยติดตามของพี่ท็อปแท็บด้วยนะครับติดตามแพทริกด้วยนะครับทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเย้